โฆษกกลาโหมบอกว่าในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองขอตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาของผู้จัดทำเพลงทำไมถึงหยิบยกเหตุการณ์6ตุลาที่มีการภาพนำเก้าอี้ฟาดศพมาเป็นฉากหลังสื่อให้คนดูถึงความสะใจและรุนแรงและสะใจเหรอฮะครับเอาพวกแต่พวกที่6ตุลานะเขาสะใจจริงนี่เออนั่นพวกที่แบบล้อมไปแบบล้อมแบบล้อมดูแล้วก็ล้อมทำร้ายร่างกายล้อมฆ่าล้อมอะไรกันนะเขาสะใจจริงนี่มันถ่ายทอดแล้วมันเป็นไรเหรอฮะเออก็บอกว่าขอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่าเป็นการสะท้อนความรุนแรงในสังคมหรือมีใครต้องการปลุกกระแสนำไปขยายความต่อหรือไม่ขอให้พิจารณาการใช้ประโยชน์จากเพลงนี้ซึ่งในแบบรัฐบาลคสช.พยายามลดความขัดแย้งในสังคมลงเพื่อสร้างความสามัคคีโอ้นี่ก็งงๆอยู่นะฮะเพราะ6ตุลานี่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันเผยแพร่ไม่ได้เออคือดูเหมือนจะคือเราจัดงานเรื่อง6ตุลาก็จัดกันทุกปีข้อมูล6ตุลาภาพนี่เขาก็เผยแพร่กันอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ดูเหมือนกองทัพสะดุ้งกับไอ้การที่มีคนดูคนรู้เรื่อง6ตุลาตั้ง23ล้านวิวอะไรแบบนี้ใช่ป่ะคือเนี่ยเป็นจุดที่สะดุ้งใช่ป่ะคือคล้ายๆกับว่าไม่อยากให้มันเรื่องในอดีตมันขยายกว้างมาว่าเฮ้ยเราเคยมีการฆ่ากันแบบนี้โหดร้ายอย่างนี้แล้วยังพูดว่าเมืองไทยเมืองพุทธแล้วก็ไม่เคยสะสางความธรรมไม่เคยอะไรสรุปอย่างเป็นทางการอะไรเลยเนี่ยหรือพลตรีคงชีพไม่รู้เรื่อง6ตุลาเหรอเออหรือไม่สามารถโยงได้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่ประเทศกูมีเรื่องต่างๆที่ประเทศกูมีเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับ6ตุลาครับหรือโยงไม่ได้ฮะหรือเข้าไม่ถึงงานศิลปะเอ๊ะหรือยังไงจริงๆมันไม่ได้มีความซับซ้อนและเจตนาของการมีภาพ6ตุลาเนี่ยเป็นเรื่องที่แหลมคมมากเพื่อจะสรุปสิ่งเนื้อหาของสิ่งที่เนื้อหาเพลงที่บอกประเทศกูมีเนี่ยนะว่ามันจะนำไปสู่ความรุนแรง ความอยุติธรรมความไม่เป็นธรรมการที่ประเทศมีเรื่องราวต่างๆเสียหายแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงมันปลุกเร้ามันใช้เหตุการณ์แบบนี้ปลุกเร้าทำให้คนฆ่ากันเหมือนเหตุการณ์6ตุลาเพราะนั้นงานนี้มันจึงเป็นงานที่ผมคิดว่าโอ้โหเป็นงานที่หยิบประวัติศาสตร์ปัจจุบันผูกโยงกับประวัติศาสตร์เก่าอย่างเป็นร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งจริงๆมันก็คือเรื่องเดียวกันนี่แหละครับไม่เห็นจะมีปัญหาเลยผมคิดว่า6ตุลาเนี่ยมันชัดมากถ้ามันไม่ได้ MV ภาพ6ตุลาเนี่ยผมคิดว่าเพลงนี้ก็อาจจะยังดรอปลงครึ่งนึงดรอปลงไปครึ่งนึงนั้นอันเนี้ยมันจึงที่มันมีพลังเพราะมันไปผูกโยงกับ6ตุลานี่แหละมันก็แปลว่า6ตุลาเนี่ยที่กองทัพเองก็ไม่เคยสะสางคดีนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันก็แปลว่ามันยังเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่คือมันเป็นภาพสะท้อนอะไรที่ชัดเจนใช่ไหมฮะในไทยโพสต์บอกเลยนะว่าที่คุณคงชีพขอร้องเนี่ยเขาบอกเขาจะให้ขอให้กสม.กสม.เกี่ยวอะไรเข้ามาตรวจสอบเนี่ยว่ามันสะท้อนความรุนแรงในสังคมหรือต้องการปลุกกระแสขยายความอะไรหรือเปล่าเฮ้ยกสม.เข้ามาตรวจสอบ6ตุลาไหมกสม.ตรวจสอบเหตุการณ์6ตุลาได้ปะอย่างเงี้ยคือถ้าผมเป็นกสม.ก็องค์กรนักสิทธิมนุษยชนเขาก็ต่อสู้เรื่อง6ตุลาอะไรเหมือนมาตั้งนานแล้วอะเฮ้ยว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆกับว่ามันถูกกระทําแล้วก็ลืมกันไปแล้วก็เหมือนกับว่าความไม่ยุติธรรมนั้นเนี่ยหายไปถูกกลบฝังปิดสนิทแล้วคนรุ่นที่เติบโตต่อมาในประมาณสัก10ปีต่อมาหรือแทบจะ20ปีไม่เคยรู้เลยว่ามี6ตุลาในประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่คนไทยเราเรียกว่าปลองดองเลยครับซึ่งอันเนี้ยมันคมนะฮะที่มันคมลึกอยู่ในแรปชุดนี้ใน MV เนี่ยก็คือว่ามันพูดถึงงานที่คนไทยเนี่ยคล้ายๆว่าสังคมไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอำนาจคนมีอำนาจคล้ายๆกับว่าก่อเกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็ทำให้มันลืมไปแล้วก็บอกว่าเราเป็นประเทศที่ดีมีศีลธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็มาโชว์หน้าโชว์ตาเรื่องความดีมีศีลธรรมกันเต็มไปหมดแต่ว่าเรื่องต่างๆนี่ลืมแล้วมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวนะมันก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกหลายครั้งเพียงแต่ว่า6ตุลามันเป็นตัวทดแทนที่ชัดเจนที่สุดครับครับคือมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันแม้มันจะไม่ได้รุนแรงแบบ6ตุลาเนี่ยแต่เป็นภาวะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์แบบ6ตุลาที่มีคนเชียร์ให้ฟาดเก้าอี้มีคนเชียร์ให้ฆ่ามันเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันเกิดในสังคมไทยมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาปี53มีการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมเสร็จปุ๊บคลีนนิ่งเดย์ไม่ต่างกันเลยภาวะแบบนี้มันไม่ต่างกับเหตุการณ์6ตุลาที่มีคนร้องเชียร์ให้ฟาดมันแต่ปัญหาคือผมงงตรงที่พลตรีคงชีพวันนี้มาให้กสม.ตรวจสอบเวลามีคนพูดถึง6ตุลาว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ครับละเมิดสิทธิ์ใครนั่นน่ะสิให้กสม.ตรวจสอบมันก็ต้องไปเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ถูกไหม
แล้วกสม.มีสิทธิ์ตรวจสอบไหมว่าทำไมถึงเกิด6ตุลาแล้วคนตายอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกให้กสม.ค้นหาความจริงเกี่ยวกับ6ตุลาใช่ไหมเพราะตอน6ตุลาไม่มีกสม.ยุคนี้มันมีกสม.แล้วให้กสม.เนี่ยตรวจสอบความจริง6ตุลาในฐานะที่ต้นทานของการละเมิดสิทธิ์ในปัจจุบันเนี่ยให้ตรวจสอบตรงนั้นไม่ใช่มาบอกว่าใครเอาความจริง6ตุลามาพูดให้ไปตรวจสอบว่าละเมิดสิทธิ์หรือเปล่างง